สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมแจ็คนิพนธ์นะครับก็มีเรื่องราวดีๆของ Blender มาฝากกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะนำเสนอในเรื่องของการใช้เทคนิค Texture นะครับสำหรับสร้างให้พื้นผิวมันดูมีความลึกนะครับหรือว่าดูยุบลงไปนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งโมเดลให้เสียเวลานะครับสมมติว่าผมจะทำรูปกำแพงอิฐนะครับผมก็เริ่มต้นนะครับก็ปรับคิ้วนี่ให้เป็นรูปทรงกำแพงนะครับกด S นะครับเพื่อสเกลนะครับกด Y ย่อลงไปหน่อยนะครับแบนๆนะครับมามองด้านหน้านะครับกด1นะครับแล้วกด5นะครับแล้วก็กด S แล้วกด X นะครับขยายไปด้านข้างโอเคผมได้กำแพงของผมแล้วนะครับสมมุติว่าเป็นกำแพงหนามากย่อหน่อยละกัน S แล้ว Y นะครับย่อนิดนึงโอเคคราวนี้ผมจะใส่ลวดลายอิฐลงไปบนกำแพงของผมนะครับวิธีใส่ texture นะครับก็ไปตรงด้านขวานี้นะครับถ้ากำแพงที่เราวัดเป็นวัตถุที่เราสร้างมาใหม่เนี่ยมันยังไม่มีถ้าเราสร้างใหม่อีกชิ้นนึงเนี่ยมันจะยังไม่มี material นะครับแต่ว่าอันนี้คือเริ่มต้น default เนี่ยโปรแกรมจะใส่ material มาให้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติเราสร้างใหม่อีกอันนึงอีกชิ้นนึงสมมติผมสร้างคิวมาใหม่อันนึงนะครับมันจะไม่มี material นะครับก็ต้องกด new ทีนึงนะครับก็จะได้ material มานะครับโอเคอันนี้ลบไปแต่ว่าอันนี้เรามี material อยู่แล้วก็สามารถใช้งานต่อได้เลยนะครับอันนี้มี material อยู่แล้วนะครับมาดูตั้งค่าคร่าวๆก่อนนะครับก็คือตรงนี้ก็เป็นสีนะครับจริงๆไม่ต้องไปตั้งอะไรเพราะเดี๋ยวเราจะใส่ texture ทับลงไปนะครับแล้วก็มีตรง specular นะครับก็คือความสะท้อนความมันวาวนะครับลดลงไปหน่อยนึงไม่งั้นกำแพงเราจะดูเหมือนเหล็กเหมือนกระจกนะครับเพราะมันสะท้อนมากคราวนี้มาดูส่วนสำคัญนะครับก็คือถัดมาตรง textures นี่นะครับ texture ก็คือเราจะใส่ลวดลายพื้นผิวจะโหลดรูปมาวางมาแปะบนนี้ได้นะครับกดมาปุ๊บก็จะมีอะไรไม่รู้เต็มหมดเลยนะครับอย่าเพิ่งไปสนใจมาดูตรง type ก่อนนะครับ type เนี่ยเลือกเป็น image or movie ก็คือเราจะโหลดรูปใส่เข้าไปนั่นเองนะครับกดปั๊บตรง preview ก็จะดำๆเพราะเรายังไม่ได้โหลดรูปเข้ามานะครับทีนี้ก็จะโหลดรูปกันมาตรงนี้นะครับ open เพื่อจะโหลดไฟล์เข้ามานะครับแล้วก็ไปโฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์ไว้นะครับเนี่ยผมมีไฟล์อยู่กดตรงนี้ดู preview รูปได้นะครับลายกำแพงอีก2อันเอาอันนี้ละกันนะครับสีน้ำตาลกด open image นะครับแล้วก็จะมันจะโชว์ตัวอย่างรูปขึ้นมานะครับทีนี้ผมก็จะให้มันแปะลงมาในเนี้ยอันเนี้ยพอเราเลือกอันเนี้ยจริงมันแปะแล้วแหละลองเรนเดอร์ดูได้เลยนะครับกด F12 จะเห็นว่ามันมีลายโผล่มาแล้วแต่ว่ามันยังเพี้ยนๆอยู่แล้วก็ไฟมันส่องไปด้านหลังนะครับมองด้านหน้าไม่เห็นเดี๋ยวผมขยับไฟนิดหนึ่งไฟนะครับขยับมาด้านหน้าหน่อยโอเคลองเรนเดอร์ดูอีกทีนึงกด F12 นะครับจะเห็นว่ามันไม่ตรงกับลายที่มันควรจะเป็นนะครับผมก็จะมาตั้งคลิกที่กำแพงของเราหน่อยครับจะมาตั้งค่าTexture นี้ให้มันตรงกับกำแพงของเราหน่อยนะครับก็เลื่อนมาตรง mapping นะครับ mapping ก็คือการแปะ texture ลงไปบนพื้นผิวของวัตถุเรานะครับว่าจะจัดการกับมันแบบไหนนะครับดูตรงส่วนแรกนะครับ coordinate ผมจะเปลี่ยนจาก generate นะครับเป็น global นะครับแล้วลอง render ดูอีกทีนึงเริ่มใกล้แล้วนะครับใกล้เคียงแล้วแล้วก็เปลี่ยนจาก flat เป็น cube นะครับจริงๆตรงนี้ปกติแล้วอาจจะไม่ต้องตั้งอะไรมากปกติผมจะใช้ generate มันก็ได้เลยนะครับแต่อันนี้มันไม่ได้ผมก็ต้องเปลี่ยนเป็น global นะครับแล้วก็ตรง projection นะครับก็เปลี่ยนเป็นตามรูปทรงของวัตถุที่เราทำนะครับถ้ามันเป็นวงกลมเราก็เลือกเป็น sphere นะครับเป็นท่อแล้วก็เลือกเป็น tube นะครับแต่คราวนี้มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับก็เลือกเป็น cube นะครับลอง render ดูอีกทีนึงได้แล้วนะครับตรงแล้วนะครับทีนี้มาดูเรื่องที่ผมพูดถึงกันนะครับก็คือการใช้ texture ทำให้มันดูแบบมีมิติขึ้นมานะครับอันนี้เราจะดูว่ามีภาพมาแปะเฉยๆแบนๆนะครับเทคนิคนี้ถ้าในโปรแกรมอื่นอาจจะเรียกว่า bump map นะครับทั่วไปจะเรียก bump map แต่ใน blender เราจะเรียกว่า normal นะครับ normal map นะครับก็คือเลื่อนลงมาตรงด้านล่างนะครับตรงหัวข้อ influence นะครับบางคนอาจจะปิดอยู่อย่างนี้นะครับเปิดออกมานะครับ influence ลงมาอย่างอื่นยังไม่ต้องไปสนใจนะครับมาดูตรงส่วนสำคัญที่เราจะพูดถึงในวันนี้เลยก็คือส่วนของ geometry นะครับนี่แหละครับ normal นะครับเราแค่
ติ๊กถูกแค่นั้นนะครับแล้วลองเรนเดอร์ดูอีกทีหนึ่งนะครับจะเห็นว่ามันถูกปรับให้ดูแบบยุบลงไปแล้วนะครับแค่นี้ครับง่ายๆแต่ว่ามันอาจจะดูแบบยังไม่สมจริงเท่าไหร่อาจจะเวอร์ไปหน่อยนะครับแล้วก็ลดลงมาจริงๆค่าที่เขาให้มาคือ1.0นี่จะเยอะไปหน่อยนะครับจริงๆเราใช้กันแค่0.3 0.4อะไรแค่นี้ครับไม่เยอะนะครับลองเรนเดอร์ดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้ลองเปรียบเทียบกันดูลองผมปิดอันนี้นะครับไม่ใช้เรนเดอร์นะครับแล้วถ้าผมเปิดใช้ก็เรนเดอร์นะครับก็จะดูว่ามันยุบลงไปนะครับพวกรอยหินรอยอะไรนะครับแต่ถ้าเราเลื่อนไปทางที่มันเป็นติดลบนะครับถ้าทางซ้ายจะติดลบนะครับกดเรนเดอร์ดูมันก็จะกลับด้านกันนะครับตรงส่วนที่ยุบมันจะนูนขึ้นมาตัวส่วนที่นูนก็จะยุบลงไปนะครับกลับด้านกันครับนี่ผมกลับมาทางบวกเหมือนเดิม0.5 0.6นี่นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับในการสร้างความดูความลึกความมีมิตินะครับให้กับพื้นผิวนะครับโดยการใช้เทคนิค normal นะครับ normal map นะครับเพียงแค่เรามาปรับตรง normal แค่นี้นะครับโอเควันนี้สั้นๆแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ